วัสดีครับนี่คือ Insights News ชาวเน็ตฟาดกับมนุษย์ป่าหลังโผล่คอมเมนต์แซะคลิปถ่ายแบบแอปนนกุลทำเอาแฟนๆชื่นชอบในความน่ารักของคู่นี้แบบสุดๆเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ที่หลายๆคนต่างรอลุ้นให้ใช้คำว่าแฟนได้อย่างเต็มปากสักทีเพราะทางนนกุลได้ออกมาตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้สถานะคำว่าแฟนเลยซึ่งทางด้านแอปเองถึงกับตอบกับนนกุลว่าเรื่องสถานะขยับเมื่อไหร่อันนี้เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะไม่ใช่แอปค่ะทำเอาแฟนๆต่างรอลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวล่าสุดแอปได้ออกมาโพสต์คลิปถ่ายแบบคู่นนกุลผ่านทาง TikTok ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าแอดนนกุลพรีออเดอร์หรือยังคะซึ่งภายในคลิปด้านแอปได้สวมเสื้อกล้ามสีม่วงพาสเทลทางด้านนนกุลก็ได้สวมเสื้อกล้ามสีดำด้วยเช่นกันแต่งานนี้กับมีมนุษย์ป้ารายหนึ่งโผล่มาคอมเมนต์แซะแบบไม่มีมารยาทถึงแอปในเรื่องของการแต่งตัวว่ายอมแต่งโป้แล้วหรอทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตออกโรงฟาดกับไม่สนแม่ไข่กันรัวๆอาทิแบบนี้เขาไม่ได้เรียกโป้ค่ะคุณยายเขาเรียกเซ็กซี่นิดๆแต่โดยรวมแล้วสวยแต่ดูแพงเหมือนเดิมค่ะเอาอะไรมาโป้ครับผมผู้ชายแท้ๆยังกล้าพูดเลยว่าไม่ได้ว่าโป้สายเดี่ยวเนี่ยนะคะคือโป้โอแอปอยู่เฉยๆก็โดนด่าเป็นไรมากไหมยายอิจฉาเขาหรอแล้วป้าๆยายๆใส่คอกระเช้าเห็นร่องอกเนี่ยเรียกว่าโป้หรือเปล่าเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ